คำถามต่อมาจากคุณสรกฤตจีนสมุทรนะครับรถผม E36 วางเครื่อง 1JZ GTE ก็เลยบังเอิญผมมีวัดบูทเหลือ2ตัวผมก็เลยใส่มา2อันเลยโอ้โหนับถือว่ะอันแรกใส่หลังลิ้นตามปกติอันที่2ต่อจากตรงทางออโตโบเมื่อปรับบูทที่1บาร์เหยียบเครื่องสุดเวกเกตเปิดแล้วนะครับหลังลิ้นเร่งขึ้น1บาร์แต่ทางออโตโบขึ้น 1.5 บาร์ต่างกัน 0.5 ถือว่าปกติไหมค่อนข้างต่างกันเยอะนะเพราะว่า1บาร์มัน15ปอนด์ 1.5 บาร์มัน22ปอนด์นะครับ 0.5 ก็เท่ากับ7ปอนด์ผมว่ามันค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่ามันก็คงมีสาเหตุนะฮะหลายๆอย่างอย่างเช่นอันนี้ให้เช็คตัวหน้าเทอร์โบตัววัดบูทที่ต่อหน้าเทอร์โบครับตัวนั้นเนี่ยมันปกติหน้าเทอร์โบนี่จะไม่มีแว็กนะครับตัวหลังลิ้นจะมีแว็กเนื่องจากว่าเวลาขับเนี่ยหน้าเทอร์โบเนี่ยคือมันบูทอย่างเดียวไงมันไม่มีอะไรแต่ว่าหลังลิ้นเนี่ยมันมีการเวลาลิ้นปิดมันต้องมีแว็กค่ำกูลองเช็คดูก่อนว่าเราต่อถูกไหมบางทีแบบพ่วง3ทางต่างขนาดกันนั่นนู่นนี่มันก็เป็นได้นะพ่วงนู่นพ่วงนี่ไปด้วยท่อต่างขนาดอะไรเงี้ยมันอาจจะมีการเออร์เลอร์ได้หรือเออร์เลอร์จากเกดูถ้าคิดว่าเกผมไม่รู้นะว่าของแท้หรือเปล่านะบางทีถ้าเกิดของไม่แท้เนี่ยอาจจะมีค่าเออร์เลอร์ขึ้นได้ถ้าอยากจะรู้ก็คือสลับตัวแล้วลองดูว่ามันขึ้นเหมือนเดิมไหมถ้ามันขึ้นสลับถ้ามันไปสลับแล้วมันขึ้นสลับกันด้วยเนี่ยแสดงว่าเกมีปัญหาแต่ถ้าเกิดสลับกันแล้วยังรายงานค่าเหมือนเดิมเนี่ยก็ต้องไล่ระบบต่อไปนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยหน้าเทอร์โบเนี่ยก็จะบูทเยอะกว่าเป็นปกติเพราะว่ามันปั่นออกมาจากเทอร์โบปุ๊บคุณวัดจากตรงนั้นเลยปุ๊บแล้วแต่ว่าพอมันเดินทางอากาศมันเดินทางมาเนี่ยมันอาจจะผ่านท่อผ่านอินเตอร์ออกจากอินเตอร์เข้าเครื่องเนี่ยตรงนี้อาจจะมีจุดรั่วไหลเกิดขึ้นนะครับก็ลองเช็คท่อยางบางทีท่อยางไม่รั่วเข็มขัดไม่แน่นอันนี้คือเป็นการสันนิษฐานนะครับถามว่าอ้าวถ้ารู้แล้วมันรั่วแล้วทำไมเราไม่รู้เพราะว่าอย่างเครื่อง 1J เนี่ยมันเป็นระบบ Map Sensor คืออะไรที่เกิดขึ้นหน้าลิ้นถ้ามันมีการรั่วการอะไรเนี่ยเครื่องมันไม่เป็นไรนะมันเดินมันขับได้ปกติคุณถอดท่อไอเดียออกไปเลยก็ได้เหลือแต่ปากเพียวๆเนี่ยมันก็ขับได้ปกติแต่บูทไม่มีนะฮะอันนี้ก็ต้องลองไล่ดูนะครับตามที่บอกนะครับอันนี้ต้องขออภัยที่ไม่สามารถชี้ชัดได้ตรงๆเพราะว่ามันมีรายละเอียดปีกย่อยเยอะนะครับแต่ว่าถ้าเป็นพวกนิสสันน่ะถ้าเป็น Air 4เนี่ยอันนี้รู้เรื่องเลยถ้าท่อเพราะมันวัดจากหน้าเทอร์โบไงเข้าไปเทอร์โบปุ๊บถ้าหลังจากเทอร์โบปุ๊บมีอาการรั่วปุ๊บมันไม่รู้ละมีท่อรั่วน้ำมันจ่ายเท่าเดิมก็กลายเป็นหนาเบาดับอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ต้องลองไล่ดูนะครับ